ม่น้อยสิเฮ็ดข้าวจีทอดใส่อันเจ้าคาน้องค่ะวันนี้มีเจ้าคานะคะพี่น้องมีเจ้าบองก็ใส่เจ้าบองพี่น้องมีเจ้านรกก็ใส่เจ้านรกแล้วแต่พี่น้องอยากใส่นะคะวันนี้แม่เนี่ยก็สิเอาเข่าเย็นเนาะค่ะหื้อ1ใบหมู่บ้านมันบ่หมดเนาะค่ะแม่เนี่ยก็สิเอามาบีแพ่ออกแล้วก็เอาเจ้าคายัดกลางนะคะหน่อยลายแล้วแต่พี่น้องมาคือเก่าล่ะค่ะแล้วก็กลับเข้ามาคืนกันก็เฮ็ดให้มันเป็นก้อนนะคะเราจะไปชุบไข่ทอดเนาะค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะพี่น้องสิกินจักต้อนจักก้อนก็เฮ็ดไปค่ะแม่น้อยก็คือสิบ่กินหลายดอก3ก้อนก็อยู่แล้วค่ะข้าวจี้นี่เห็นว่าก้อนน้อยๆอย่างอันข้าวทอดนี่ข้าวจี้เนาะค่ะแต่ว่าขี้ข้านจี้ก็สิทอดเอานะคะง่ายสะดวกพร้อมเนาะค่ะนี่ค่ะยัดเข้าไปแล้วก็ม้วนเข้าไปปั่นไปโลดค่ะสิเป็นรูปได้กับปั่นไปโลดเฮากินเองนะคะแล้วตำมักนะคะเนี่ยเดี๋ยวมีหน่อยสิไปทอดให้เบิ่งนะคะเขาทอดใส่เจ้าคานะคะเฮาก็สิเอามาคลุกกันก็ไข่ซื่อๆนะคะบ่ต้องใส่หยังเลยนะคะไข่ซื่อๆนะคะแล้วก็มาชุบๆแล้วตั้งน้ํามันให้มันทอดๆนะคะจากนั้นเฮาก็จะเอาลงค่ะเน้นมันน้ำมันต้องหอนๆนะคะถ้าน้ำมันบ่หอนมันจะอมน้ำมันล่ะสิบ่น่ากินนะคะนี่ค่ะเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องมาแก้วเนี่ยก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนะสิ่งนึงนะคะซุปเร็วค่ะเพราะว่าเขาเข้ากับซุปแล้วเนาะค่ะแค่ก่อนใส่ลงซุปแล้วนะให้มีสีเหลืองหอมน่ากินนะคะจากนั้นไม่แน่นอนก็จะซัดขึ้นใส่กระดาษซับมันก่อนนะคะเห็นไหมคะหอมมากเลยค่ะเมนูง่ายๆนะคะกระจายคนบ้านบ้านเขาทอดใส่แก้วคานะคะกระเจ็ดแล้วนะคะเขาก็จะตักขึ้นมานะคะการทอดเขาที่เนี่ยนะคะบ่ต้องให้มันเหลืองหลายในกระทะนะคะเพราะว่ามันทอดนะคะเวลาเฮาเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยสีมันยังสิไปเหลืองอีกข้างในอยู่นะคะขนาดทอดไปโดนเนี่ยสีมันสิดำนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนชิมนะคะตาของเขาทอดเฮาเนาะค่ะเขาเหนียวทอดชุบไข่ใส่แจ่วคานะคะสำหรับแจ่วคาพี่น้องถ้าสนใจก็ไปเบิ่งได้นะคะมีหน่อยในโรงไว้ให้แล้วนะคะเคยพาเฮ็ดแล้วนะคะสำหรับแจ่วคานะคะง่ายอีกเหมือนเดิมค่ะแจ่วคาลองเฮ็ดกินเบิ่งนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่ากินแล้วสิแซ่บบ่เนาะค่ะนี่ก็คือข้าวจีนะคะมื้อนี้มีหน่อยอาบน้ําแต่งตัวพร้อมสิไปโรงเรียนแล้วเนาะค่ะมื้อนี้กินข้าวจีห้องทองก่อนนะคะข้าวจีทอดนะคะเห็นบ่คะใส่แจ่วคาเห็นบ่กรอบรสชาติสิเป็นกรอบนอกนุ่มในบ่ต้องใส่หยังเลยค่ะเขาบีบีแพ้แล้วก็เอาแก้วยัดชุบไข่ก็บ่ต้องใส่หยังนะคะพอรสชาติอยู่ในแจ่วมีแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในอร่อยนะจ๊ะเห็นไหมพี่น้องจะให้เป็นข้างในเป็นใส่แก้วบองก็ได้เลยอีกขั้นหนึ่งนะคะได้รักจากใจนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ